Fasten your seatbeltโอเคค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะของช่อง The Topics นะคะกลับมาพบกับแพรอีกแล้วนะคะขอแนะนำตัวเองก่อนเลยแพรพิมพ์ชนกแสงเพ็ญพราวนะคะก็เป็นอดีต Air Emirates เนาะแล้วก็ตอนนี้ประจำอยู่ที่ไทยแล้วนะคะเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนั่นแหละของสายไทยสายหนึ่งนะคะวันนี้3 EP ที่ผ่านมาเนี่ยได้ว่าสนุกสนานแล้วก็ได้รับสาระความรู้เพียบเลยวันนี้เราจะขอมารับสาระความรู้กันต่อวันนี้แพรไม่ได้มาคนเดียวอีกแล้วเชิญแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะมา2คนกันเลยทีเดียวมีคนนึงเนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตามากเดี๋ยวเราขอมาเริ่มคนที่ไม่คุ้นหน้าคุ้นตากันก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะพี่ก้อยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะขอแนะนำตัวนิดนึงโอเคก็ชื่อพี่ก้อยนะคะก็เป็นแอร์อยู่ที่ Fly Dubai นะคะแล้วก็กลับมาเป็นเพอร์เซอร์ที่ Thai Smile นะคะแล้วก็เป็น Airline Safety Instructor นะคะก็เป็นคุณครูสอนเกี่ยวกับทางด้าน Safety นะคะแล้วก็ปัจจุบันก็ยังบินอยู่นะคะก็เบสอยู่ที่ไทยค่ะประวัติพี่ก้อยนี่คือแน่นปึกมากนะคะวันนี้คือเรียกได้ว่าแพรเชิญมาทุกคนจริงๆว่าจะมาเมาท์มอยใน EP นี้อะไรเงี้ยแล้วก็อีกท่านนึงค่ะใครคะน่าจะเห็นแชร์กันไปเยอะนะครับบอตตี้นะครับพี่บอตตี้ก็คือเราก็เคยเป็นลูกเรืออยู่การบินไทย11ปี11ปีแห่งความหลังปัจจุบันนี้ก็มาเป็นโปรดิวเซอร์รายการนี้นะครับจากสตูดิโอนะคะมาเป็นโปรดิวเซอร์ก็อันเนี้ยหลายคนนะคะดูที่ออนแอร์ไปคลิปเก่าๆเนี่ยก็จะมีคนมาบอกว่าเฮ้ยแพรเนี่ยเป็นแฟนพี่โบหรือเปล่าที่จริงแล้วเป็นไหมคะที่รักบอกเขาไปไม่ใช่ครับ ไม่ใช่อันนั้นแพรครับแพรอันนี้แพรนะคะ แพรเองนะอันนั้นแพรนะคะคือไม่ใช่นะคะเราเป็นพี่น้องรู้จักกันเฉยๆนะ วันนี้ขออนุญาตพาเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยมาเข้าสู่ประเด็นว่าแอร์เนี่ยที่จริงแล้วก่อนที่เครื่องจะเทคออฟเนี่ยหลายคนชอบคิดว่าแอร์มีหน้าที่คือหรือสจ๊วตเนี่ยมีหน้าที่คือหลังจากเทคออฟไปแล้วแล้วก็ค่อยมาเริ่มทำหน้าที่ก็คือส่วนใหญ่เขาก็จะนึกถึงแค่ว่าเสิร์ฟอาหารให้การบริการผู้โดยสารอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงแล้วเป็นยังไงคะพี่โบ๊ทก่อนหน้านั้นเนี่ยแอร์เขาหรือว่าสจ๊วตเขาเนี่ยมีหน้าที่อะไรกันบ้างหรือเปล่าในมุมมองพี่โบ๊ทอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอะอาชีพลูกเรือเนี่ยเซอร์วิสเนี่ยมันเป็นเรื่องรองมากๆเลยนะถูกต้องแต่คนชอบคิดว่ามันเป็นเรื่องหลักใช่ซึ่งจริงๆแล้วมันต้องบอกตรงนี้เลยเนาะว่าท่านผู้ฟังทุกคนคืออาชีพหลักของลูกเรือคือดูแลความปลอดภัยใช่ค่ะของทุกคนบนเครื่องไม่ว่าจะก่อนขณะที่บินหรือว่าหลังด้วยซ้ำเราก็ยังต้องทำหน้าที่ของเราอยู่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เครื่องจะเทคออฟนะคะเพราะว่าอย่างแพรกับพี่ก้อยเนี่ยก็เคยทำสายแขกมาก่อนเราก็จะต้องมีการแบบว่าพักกันอยู่ที่ดูไบเนาะเพราะว่าพี่ก้อยเคยอยู่ที่ฟลายดูไบแพ้ก็อยู่ที่เอมิเรตส์แล้วก็อยู่ดูไบเหมือนกันแล้วก็ฟลายดูไบกับเอมิเรตส์เนี่ยเป็นบริษัทแบบลูกพี่ลูกน้องกันเพราะฉะนั้นการที่เราประจำอยู่เบสต่างประเทศแล้วก็ต้องมีแบบบัสมารับเราก่อนที่เราจะไปบินใช่ไหมตอนนั้นพี่ก้อยตื่นกี่ชั่วโมงก่อนที่จะถึงเวลาบรีฟฟิ้งคะคือจริงแบบออกตัวก่อนว่าเป็นเด็กเนิร์ดมากนะคะเด็กเนิร์ดเลยเหรอเอาเป็นว่าสมมติว่าคืนเนี้ยบินสมมติเครื่องออกเที่ยงคืนนะเที่ยงคืนต้องนอนก่อนแล้วตั้งแต่หกโมงเย็นตื่น2ทุ่มจริงอาบน้ำแต่งหน้าทำผมจริงคือแบบเป็นคนที่แบบว่าต้องไปถึงก่อนเวลาอะหรอของแพรเนี่ยสมมติว่าถ้าเราเริ่มบรีฟฟิ้งค่ะพี่โบ๊ทประมาณเที่ยงคืนอ่ะสมมติคือเริ่มบรีฟฟิ้งเที่ยงคืนคือเอเมเรสเนี่ยเขาจะให้ลูกเรือเข้าไปได้ก็คือตอนที่เที่ยงคืนแล้วเพราะฉะนั้นแพรก็จะไปถึงก่อนเวลาประมาณ 15-30 นาทีเท่านั้นเองแต่ว่าเวลาที่เราแบบต้องตื่นขึ้นมาแต่งตัวอย่างเงี้ยเพราะว่าเราต้องเผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางด้วยถ้าบรีฟฟิ้งตอนเที่ยงคืนแพรก็จะต้องตื่นนอนเนี่ยเรียกได้ว่าประมาณสัก 3 ทุ่มประมาณนี้เพราะว่าแต่งหน้าทำผมประมาณชั่วโมงหนึ่งสี่ทุ่มแล้วก็มีอ่านแล้วก็คือชอบแบบกินข้าวก่อนไปบินอะไรเงี้ยกินข้าวทำแล้วก็ฟังข่าวนู่นนี่นั่นแล้วก็นั่งรถเพราะว่ารถบัสจากที่พักอะค่ะของลูกเรือไปที่เฮดควอเตอร์ก็คือบริษัทก็คือ Emirates เนี่ยประมาณเกือบ40นาทีก็จะเวลาประมาณนั้นแล้วก็ไปถึงเวลาก่อนแป๊บเดียวเท่านั้นแต่ว่าคือนั่นแหละประมาณถ้าอยากจะบรีฟฟิ้งเที่ยงคืนแพรก็ตื่นประมาณ 3 ทุ่มครึ่งอะไรประมาณเนี้ยถ้าเป็นของพี่โบ๊ทนะคะสายไทยพี่โบ๊ทตื่นกี่โมงก่อนไปบินถ้าพี่เครื่องออกเที่ยงคืนเหรออืมปกติอันนี้ต้องอธิบายก่อนนะว่าบรีฟฟิ้งคืออะไรใช่เพราะว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าบรีฟฟิ้งคืออะไรบรีฟฟิ้งก็คือเป็นการที่เราต้องไปนั่งคุยกันในทีมนะวันนั้นว่าไฟล์วันนี้อย่างเช่นไฟล์วันนี้เราบินใช้เครื่องอะไรบินค่ะเครื่องนี้มีลักษณะสำคัญยังไงแล้วเราก็ต้องมานั่งไอ้ดูไอ้วิดีโออันนั้นน่ะที่เป็นวิดีโอแบบเซฟตี้ที่เราดูแบบไป10ล้านรอบแล้วเราก็ต้องยังนั่งดูอยู่เพื่อเป็นการรีมายตัวเองว่าวันนี้เราไปบินเครื่องแบบนี้อุปกรณ์ฉุกเฉินอยู่ตรงไหนบ้างใช่ลักษณะสไลด์เป็นยังไง
หน้าที่ของแต่ละคนคืออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเออเมื่อกี้ถามเรื่องอะไรนะลืมอ๋อกี่ชั่วโมง ไปแล้วไปยาวแล้วก็คือของพี่เหรอใช่ถ้าบินเที่ยงคืนพี่อย่างการบินไทยอ่ะต้องเช็คอินก่อน2ชั่วโมงสมัยที่พี่อยู่นะต้องเช็คอินก่อน2ชั่วโมงก็คือเวลาบรีฟฟิ่งเนี่ยจะเริ่มก่อนบิน2ชั่วโมง2ชั่วโมงก่อน departure time ใช่ก็คือก่อนเวลาเครื่องออกฉะนั้นสมมติถ้าเครื่องในสเกตถ้าผู้โดยสารเห็นเที่ยงคืนพี่ก็ต้องไปห้าเท่าไหร่นะสี่ทุ่มสี่ทุ่มเออแต่พี่อ่ะจะเป็นคนที่แบบพารานอยเว้ยพี่จะไปก่อนเป็นชั่วโมงเว้ยเหมือนกันตาและแพรู้สึกผิดเลยอ่ะสามปีที่ผ่านมาแล้วปัจจุบันเนี้ยไอ้วิธีการที่ทำให้เราแบบเนี่ยเพราะเราเวลานอนเราจะแบบมั่วมากอย่างถ้าสมมติเราบินคืนนี้ใช่ไหมเราก็ต้องนอนก่อนเนี่ยพี่จะเป็นคนนอนถ้าสมมติบินเที่ยงเครื่องออกเที่ยงคืนพี่จะนอนตั้งแต่ประมาณบ่ายสองนอนได้ไหมพี่โบ๊ทส่วนใหญ่ก็นอนได้นะไม่มีปัญหาการนอนอะไรโอ้โหถ้าเห็นห้องพี่จะไม่รู้กลางวันกลางคืนอะคือม่านมันทึบมากไม่เห็นไม่ได้แสงอะไรเลยเว้ยดีชอบนะชอบแบบเนี้ยมันต้องอยู่อย่างนี้เนอะเพราะชีวิตเรามันเป็นอย่างเงี้ยก็คือพี่ก็จะนอนแล้วตื่นมาสักประมาณจากบ่ายสองประมาณหกโมงทุ่มนึงอะจิ้มขนาดนั้นเลยใช่แล้วก่อนหน้านั้นคือจ่ายกระเป๋าเราด้วยนะอ๋อใช่จะต้องมีการเตรียมแพ็คกระเป๋าไว้ก่อนใช่ด้วยล่วงหน้าว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนอากาศเท่าไหร่เราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์เราไปเคยมีบางทีแพ้แบบไม่ได้เช็คอากาศอะคือแค่เป็นการคาดคะเนจากตัวเองเงี้ยก็เอ้ยมันคงไม่หนาวเท่าไหร่ปรากฏว่าบินไปยุโรปตอนนั้นหิมะตกจ้าออกจากโรงแรมไม่ได้เงี้ยแล้วเพื่อนออกไปเที่ยวกันเงี้ยคือต้องมีการแบบแพ็คกระเป๋าล่วงหน้าไม่ใช่ว่าจะบินแล้วค่อยอ่ะจับทุกอย่างโยนลงมาอะไรเงี้ยคือพอไปถึงที่บรีฟฟิ่งรูมเนี่ยคือบรีฟฟิ่งรูมเขาก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเรียกว่าเป็นห้องเนาะพี่โบ๊ทพี่ก้อยค่ะก็จะเป็นห้องให้ลูกเรือในทีมนั้นที่เราจะไปบินด้วยกันเนี่ยได้มาเจอได้มาพูดคุยในเรื่องของว่าวันนี้เราจะบินไปที่ไหนสภาพอากาศเป็นยังไงผู้โดยสารเนี่ยจำนวนกี่คนแล้วก็เซอร์วิสเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ในเรื่องของถามคำถามพวกเซฟตี้อะไรอย่างนี้ด้วยถ้าอย่างเอเมเรสเนี่ยเขาจะเรียกว่าเซฟทอล์คคือจะมีการหมุนเวียนคำถามทุกๆ3เดือนค่ะแล้วก็จะถามคำถามแล้วเราจะต้องตอบให้ได้สมมติว่าถ้าเราตอบไม่ได้เนี่ยเขาจะถามซ้ำเราใหม่ได้มากสุดแค่3ครั้งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือถ้ายูยังตอบไม่ได้อีกเนี่ยคือโดนออฟโหลดเลยนะของพี่ก้อยกับพี่โบ๊ทเป็นเหมือนกันไหมออฟโหลดเหมือนกันออฟโหลดเหมือนกันใช่ไหมทั้งฟลายดูไบทั้งไทยสมัยเลยจริงๆสมัยยูฟลายดูไบไม่เคยมีใครถูกออฟโหลดนะจริงอ๋อถ้าเป็นเรื่องเซฟตี้ทอล์กนะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของด็อกิวเมนต์ถ้าเกิดว่าเอกสารไม่ครบอ่ะอันนั้นก็ไปไม่ได้จริงๆเช่นพาสปอร์ตอาจจะแบบพาสปอร์ตน้อยกว่า6เดือนก็คือไปไม่ได้ละทุกอย่างก็คือตามเรกูเลชั่นของแอร์ไลน์นั่นแหละแต่ว่าถ้าที่ไทยสมายก็มีนะถ้าที่ไทยจะมีเพราะว่าก็เหมือนน่าจะเหมือนกับทุกๆสายการบินที่ต้องถามได้3คำถามเนาะจริงๆมันสำคัญตรงที่ถ้าเกิดว่าเราตอบคำถามเซฟตี้หรือเฟิร์สเอดไม่ได้เนี่ยลูกเรือคนนั้นก็ถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นบนเครื่องอ่ะมันก็ไม่เซฟต่อผู้โดยสารเนี่ยถูกเพราะว่าลูกเรือเรายังไม่รู้เองเลยเนาะพี่โบ๊ทแล้วสมมติว่าเราแค่ในห้องเนี้ยเราตอบคำถามไม่ได้แล้วเราจะไปให้ความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารได้ยังไงของการบินไทยเป็นยังไงบ้างคะพี่เหมือนของ Emirates กับ Fly Dubai ไหมเท่าที่พี่เจอมาก็ยังไม่เคยมีคนโดนต้องอธิบายก่อนนะว่าออฟโหลดก็คือกลับบ้านใช่คือไม่ได้ไปบินแล้วต้องเปลี่ยนเซตลูกเรือคือเปลี่ยนลูกเรือคนนั้นเลยอ่ะต้องเรียกคนอื่นมาบินแทนก็ถือว่าเราqualify ไม่ครบก็คือเราไม่สามารถจะบินได้ในเมื่อถ้าคุณยังไม่รู้เรื่องเซฟตี้บนเครื่องลำนี้คุณจะไปช่วยคนอื่นได้ยังไงอะไรเงี้ยเขาก็จะให้กลับบ้านแต่ของการบินไทยเหรอเท่าที่พี่คือพี่รู้ว่ามีคนน่ะโดนแต่ไม่ใช่เกิดขึ้นในไฟล์พี่เพราะว่าจะมีในบริษัทอ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกหัวหน้างานชื่อดังอ่ะไม่เป็นไรมันจะมีการเตรียมตัวทำกันบ้านมาเป็นอย่างดีก่อนบารุว่าใช่คือจริงๆแล้วอ่ะหัวหน้าคือจริงๆตาม regulationก่อนที่พี่ออกอ่ะเขาก็จะเป็นคล้ายๆของไฟล์ดูไบป่ะที่บอกว่าจะมีคำถามโรเตทมาใช่ใช่เป็นคือหนังสือของลูกเรือมันจะหนามากอ่ะแต่ละแชปเตอร์แม่งโคตรแบบละเอียดอย่างไฟล์ไฟติ้งอย่างเงี้ยอย่างในของการบินไทยอ่ะต้องมีกี่คนแต่ละคนทำหน้าที่อะไรต้องแบบชัดเจนมากเลยนะว่าวันนี้คุณแล้วคุณก็ต้องตอบไอ้โรนั้นน่ะให้ได้หมดแบบเป๊ะๆหน้าที่คือยังไงต้องทำอะไรยังไงถ้าเขาถามต่อว่าอ้าวแล้วสมมติคุณจะไปหยิบอย่างฮาลอนในที่ดับเพลิงก็คือที่ดับเพลิงบนเครื่องบินที่เป็นถังสีแดงๆตามห้างก็มีหุ่นแบบนั้นนะก็คือถ้าสมมติฮาลอนอย่างเงี้ยอยู่ที่ไหนแล้วคุณจะบีบตรงไหนอ่ะถูกอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีซีนาริโอที่ทำขึ้นมาเพื่อให้เราตอบคำถามในห้องบรีฟอะถ้าสมมติคุณตอบถูกอ่ะคุณก็ผ่านแต่ถ้าคุณตอบไม่ถูกคุณก็มีโอกาสที่จะโดนแบบติ๊กว่าเฮ้ยมึงเริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะแต่ของการบินไทยอ่ะถ้ากลับบ้านเนี่ยไม่ใช่แค่กลับบ้านนะคือยังไม่ได้กลับต้องไปเรียน
ต้องไปเรียนคอร์สเอเมอร์เจนซี่ใหม่เลยเพราะว่าเราความรู้ไม่ปึกพออะไรอย่างงี้เขาเลยต้องจับเราส่งไปเรียนใช่ก็คือกลับไปนั่งเรียนใหม่อีกเท่าไหร่อ่ะ3วันน่ะคือเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ลูกเรือเขาไม่อยากเฟลกันเนาะแปลว่าของที่อื่นเขาเป็นออฟโหลดใช่มั้ยของกลายเป็นไทยออฟสเก็ตอ๋อคือออฟสเก็ตเลยนะออฟสเก็ตเลยแต่มีคนโดนจริงคือหลังจากที่เราถามคำถามเซฟทอล์กอะไรเงี้ยปกติแล้วการที่ลูกเรือจะมาใช้ชีวิตในบรีฟฟิ่งรูมก็คือจะประมาณของเอมิเรตส์ประมาณ20นาทีถึง25นาทีไม่เกินนี้ถ้าเป็นสายไทยที่แพรทำอยู่ก็รู้สึกจะเวลาไวมากเลยเนาะพี่ก้อยถ้าเป็นสายไทยเงี้ยค่ะก็เขาจะมีการพูดคุยเรื่องเซอร์วิสต่างๆนานากันด้วยคือไม่ใช่ว่าพอเราเข้าเครื่องแล้วเราค่อยเริ่มทำงานแต่ที่จริงแล้วเนี่ยคือเราเริ่มทำงานคือตั้งแต่ตอนที่อยู่ในบรีฟฟิ่งรูมในบริษัทแล้วอะโอเคหลังจากที่เราทำบรีฟฟิ่งกันเรียบร้อยนะคะกัปตันเขาก็จะมาเดินมาพูดคุยทักทายอ้อแรงลมวันนี้เป็นยังไงบ้างไฟท์ไทม์จริงๆแล้วเนี่ยกี่ชั่วโมงกี่นาทีครับจะมีเทอร์โบเลนซ์ก็คือพวกอากาศเนี่ยเปลี่ยนแปลงแล้วเครื่องก็จะแบบบินแล้วมันก็จะสายๆที่ผู้โดยสารชอบเจอกันเงี้ยค่ะกับตาเนี่ยเขาก็จะบอกกับแอร์โฮสเตสหรือก็สจวดแล้วว่ามันจะมีเครื่องทรายเครื่องนู่นนี่นั่นเนี่ยตอนไหนอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดคุยกันเสร็จแล้วโอเคเราก็ขึ้นบัสไปที่เครื่องบินกันแล้วคือพอขึ้นเครื่องบินแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเราโอเคเริ่มสตาร์ทบอร์ดดิ้งเลยของพี่ก้อยเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เราขาเนี่ยแตะเข้าไปในเครื่องบินแล้วโอเคเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าลูกเรือแต่ละคนน่ะก็จะมีสเตชันที่ทำงานเป็นของตัวเองเนาะใช่ก็คือเป็นผู้รักษาประตูเหมือนเป็นโกลใช่ แล้วก็ในแต่ละประตูเนี่ยมันก็จะมี emergency equipment ใช่ไหมคะบางโซนอาจจะมีห้องน้ำด้วยในห้องน้ำก็ยังมี emergency equipment เพิ่มเติมด้วยนะแล้วก็โซนของผู้โดยสารที่เราต้องดูหลักๆ ก็คือเราต้องเช็คemergency equipment ก่อน1ว่ามันอยู่ในที่ที่ควรจะอยู่เนาะ correct storage นะคะ2ก็คือมัน operative หรือว่า serviceable แปลว่าเราเช็คแล้วว่ามันอยู่ใน condition ที่สามารถใช้งานได้ถ้าเราต้องใช้มันก็คือเป็นส่วนของ emergency equipment อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นส่วนของ security ค่ะแปลว่าของที่ควรอยู่และใช้งานได้อ่ะดีละแต่ว่า suspicious item หรือว่าของที่มันไม่ควรจะอยู่อ่ะมันก็ต้องไม่อยู่ใน area ของเราต้องสงสัยแบบชิ้นเนี้ยมันไม่ควรที่จะอยู่ตรงนี้นี่นาอย่างนี้ใช่ไหมประมาณนั้นหรือแม้แต่ในสมมุติว่าในห้องน้ำนอกจากเราไปดูพวก smoke detector หรือว่า automatic fire extinguisher เนาะเวลาแบบสมมุติว่าเกิดไฟไหม้หรืออะไรเงี้ยเราก็จะมีตัว อุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณให้เราดูว่าเออมันเกิดไฟไหม้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยเราเช็คอุปกรณ์เสร็จแล้วเราไปเจอเป็นมี message มาแปะ post it เป็นคำที่เราแบบอย่างเช่นคำว่า bomb on board อะไรเงี้ยเราต้องรีบแจ้งไม่ได้ละก็เราก็แจ้งหัวหน้างานของเราต่อไปใช่เพราะว่าไอตอนพวกนี้ค่ะสิ่งที่เราต้องทำเนาะต้องบอกคุณผู้ฟังไว้เลยว่าแอร์เนี่ยหรือว่าสจ๊วตเขาต้องเป็นคนเช็คเองเลยนะเพราะว่าเวลาเรารับเครื่องมาค่ะคือบางคนจะชอบคิดว่าอาจจะมีหน่วยงานอื่นมาเช็คให้ซึ่งเอมิเรตส์หลังๆเนี่ยมีนะเป็นพวกเป็นเซฟตี้ทีมซีเคียวริตี้อะไรเงี้ยมาช่วยเช็คให้แต่ว่าแอร์ก็ยังต้องเช็คพวกเซฟตี้อุปกรณ์เพิ่มเข้าไปอีกอยู่ดีแพรเคยเจอครั้งนึงเลยพี่โบ๊ทคือเซิร์ชอยู่อ่ะบางคนถ้าสมมติว่าเราแบบนิ่งนอนใจคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็น normal flight ธรรมดาไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นวันนั้นแพรถ้าเกิดแพรไม่ได้เช็คดีๆคือแพรเจอไอ้เนี่ยค่ะไฟแช็คอะอยู่ในห้องน้ำแล้วคิดดูสมมติถ้าเราเทคออฟออกไปแล้วแบบไฟแช็กมันอยู่ใกล้ๆแบบพวกที่ดับไฟหรือว่าใกล้ๆแบบมีคนแอบสูบบุหรี่แล้วแบบอัดทิ้งบุหรี่ลงไปแล้วแบบเจอไฟแช็กอีกโอ้โหคือไฟนั้นคงบันไลอ่ะแพรว่านะพี่โบ๊ทเคยเจอเหตุการณ์อะไรที่แบบเซิร์ชอยู่ดีๆแล้วแบบเฮ้ยเจอสิ่งของที่มันไม่ใช่มันไม่ควรอยู่มั้ยมีหรอแต่จะเมาได้ไหมเอาเมาอยากเมาบริษัทเยอะมากเลยอ่ะไม่เรียกได้ว่าเป็นบริษัทสายการบินแห่งหนึ่งก็ได้อ่ะเลสเลอร์สายการบินแห่งหนึ่งใช่ที่รักคุณมากมันจะมีคือจริงๆไอ้เรื่องเซิร์ชเนี่ยโดยปกติอ่ะมันไม่เจออะไรอยู่แล้วอ่ะโดยปกติเพราะว่าก่อนที่เราจะมารับเครื่องก็จะมีทั้งคลีนเนอร์มีทั้งก็คือมีคนมากมายอ่ะเข้ามาจัดการส่วนหนึ่งช่างเองเวลาเขามาเช็คbefore take off เขาอ่ะเขาก็น่าจะมีลิสต์ของเขาเขาก็จะมาดูในที่ที่มันเป็นซอกหลืบพวกนี้อยู่แล้วที่มันจะแอบออกไปซ่อนได้อ่ะซึ่งแต่มันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกัปตันชื่อดังบางคนกัปตันชื่อดังชอบแบบทำเป็นเทสอ่ะแบบเอาปากกาไปเก็บไว้ตามที่ที่แบบมันไม่ควรจะเก็บมันไม่เคยจะไม่ควรจะเก็บอ่ะและอีกอย่างนึงอ่ะเอาพูดตามตรงถ้าเราทำตามตัวหนังสือถ้าเราเจอปากกาหนึ่งอันอ่ะ
เราไม่สามารถจะหยิบปากกานั้นออกมาได้นะอ๋อใช่เราต้องแจ้งแบบ alert เป็นเหมือนแบบ chain of command เลยนะบอกว่าบอกเพอร์เซอร์เพอร์เซอร์ต้องบอกกัปตันว่ามันมีแบบเหมือนของที่มันต้องสงสัยอ่ะคือเราห้ามไปหยิบห้ามไปแตะอ่ะใช่เราเทรนมาอย่างนั้นแล้วลองคิดดูว่าไอการที่เราเจอปากกาแท่งนั้นถ้าเราทำตาม procedureเครื่องนั้นแม่งต้องดีเลย์แน่ๆใช่นึกออกป่ะก็กลายเป็นว่าเราก็ต้องบอกเออกูเจอปากกาแล้วกูก็หยิบออกมาถูกเพราะเราเห็นว่าเป็นปากกาใช่ใช่แต่ถ้ามันเป็นลักษณะที่เป็นกล่องหรือเป็นกระเป๋าอะไรที่แบบเราไม่รู้ของใครหรือคืออะไรอ่ะอันนี้เราไม่จับแน่นอนเพราะเราไม่รู้มันคืออะไรเว้ยแต่ก็อย่างที่บอกแหละว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ในเอ้ยพูดไปแล้วไม่สายการบินแห่งหนึ่งสายการบินแห่งหนึ่งโบ๊ทเอ้ยเออมันชัดเลยเมื่อกี้ร้อนตัวเลยอ่ะเออคือมันร้อนเลยอ่ะคือถามว่ามันก็ดีในแง่ในมุมมองของเขาเขาก็อยากจะดูว่าทีมที่เขามาทำงานในวันนี้มันมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือเปล่าในการที่จะ alert กับสิ่งเหล่านี้แต่บางครั้งมันก็กลายเป็นดาบสองคมว่ามันอาจจะเกิดเนี่ยปัญหาอย่างเครื่องดีเลย์หรือความวุ่นวายที่เกิดเพราะงานลูกเรืออย่างที่บอกมี safety ใช่ป่ะใช่ค่ะตอน on ground เราก็ต้องไปดูเรื่องของ service equipment อีกอ่ะคืองานมันล้นมากเลยนะงานมันแบบโอเวอร์มากอ่ะคือเราต้องทำทุกอย่างด้วยเวลาที่แบบเร็วใช่แบบสั้นมากอ่ะทุกอย่างต้องเตรียมแล้วเวลาเรามาเจอเคสอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่โอเคและอย่างนึงอ่ะมันมีคำถามที่คนชอบถามกันบอกว่าสายการบินเนี่ยบอกห้ามสูบบุหรี่แต่ทำไมในห้องน้ำมีที่เก็บบุหรี่อ่านี่ต้องให้ครูเซฟตี้เป็นคนบอกว่าไงคะก็ตามหลักของ Airbus หรือ Boeing เนาะมาวิชาการแล้วเห็นไหมเป็นครูจริงๆอ่ะเอาว่าไงคะครูก้อยไม่มีอะไรก็ทางบริษัทก็เผื่อว่าผู้บริษัทสูบบุหรี่ไงจะได้มีที่ extinguish หรือว่ามีที่ดับที่ดับบุหรี่นั่นเองแค่นั้นมันก็เป็นกฎของ2บริษัทอะว่าต้องมี ashtray อยู่นั่นเองไม่ใช่ว่ามีเพราะว่ายั่วสูบได้แล้วก็มาดับตรงนี้อะไรเงี้ยไม่ใช่คือถ้าดูดก็ส่วนใหญ่ก็โดนเท่าไหร่ 2,000 เหรียญส่วนใหญ่บางห้องน้ำบางเครื่องมันเขียนไว้เลยนะแบบอย่างของ Boeing มั้งถ้าพี่จำไม่ผิดอ่ะมันจะเขียนว่าบางลำมันจะเขียนว่า 2,000 USD นี่คือมีค่าปรับถ้าคุณสูบบุหรี่เออแล้วก็เฮ้ยแต่เจอบ่อยมากเลยนะพวกสูบบุหรี่โอ้ยแพ้เจอแล้วคือตอนบินอยู่อย่างเงี้ย 38,000 ฟีตแล้วเป็นเครื่อง Emirates คือ A380 นะคะ500กว่าชีวิตอย่างเงี้ยอยู่บนเครื่องบนฟ้าผู้โดยสูบบุหรี่จ้าแล้วคือพอมีคนออกผู้โดยคนนั้นออกมาอย่างเงี้ยผู้โดยสารคนที่อยู่อ่ะแล้วรู้เหตุการณ์อ่ะเขาเดินเข้าไปแบบต่อยจะต่อยหน้าอย่างเงี้ยคือลูกเรือต้องรีบมาห้ามกันใหญ่เลยอ่ะเป็นเรื่องแบบที่เกิดขึ้นบ่อยมากไม่ว่าสายไหนแปลว่าเจอแบบนี้ตลอดเจอเหมือนกันแล้วมันมีอีกอย่างหนึ่งนะไอ้ที่เขียบุรีเนี่ยใครจะคิดว่าเขาเรียกว่ามันจะมีลิสต์ไอเทมที่เป็นโนโกไอเทมก็คือว่าถ้าอุปกรณ์มันจะมีบนเครื่องบินมันจะมีลิสต์อยู่อันนึงบอกว่า MEL นี่ต้องให้กู safety เราจับไม่ได้แล้ว minimum equipment list ก็คือ okay. ก็คือของที่เป็นเกี่ยวกับของ safety ขั้นต่ำที่เครื่องลำนี้จะไปบินได้อ่ะมันต้องมีตามจำนวนมันละเอียดมากเลยนะคุณแบบฮารอนก็ต้องมีเท่านี้อย่างแม้แต่ที่เขียบุรีอ่ะอย่างของการบินไทยส่วนใหญ่จะหายได้ไม่เกิน2อันไอ้ที่ไม่แล้วข้างนอกข้างในด้วยนะลูกเรือก็ต้องเช็คนะบางลำมันมีข้างนอกด้วยนะไอ้ที่เคเบิลเนี่ยแล้วก็มีข้างในด้วยคือถ้าของไม่ครบนี่เราทำยังไงออกไม่ได้ออกไม่ได้ใช่ออกไม่ได้ค่ะแอร์ก็จะเครียดแล้วตายแล้วที่เคเบิลคือจำนวนไม่พออะไรเงี้ยคือจะต้องไปบอกแบบ chain of command ก็คือแบบเพอร์เซอร์บอกพี่กัปตันอะไรเงี้ยพี่กัปตันบอกแบบเอนจิเนียร์บอกเราอย่างเงี้ยคือแบบเรื่องมันวุ่นวายมากเพราะว่าการที่เครื่องจะ take off แต่ละทีคือลูกเรือเนี่ยจะต้องเช็คของพวกนี้ตลอดคือในเรื่องของ safety เนี่ยคิดว่าเช็คแล้วเฮ้ยมันดูใช้เวลาเยอะแล้วมันก็ยังไม่พอใช่ไหมคะเราจะต้องมีการเช็คในเรื่องของอย่างที่พี่โบ๊ทได้บอกไปเมื่อกี้ service อีกต่างหากสมมติถ้าบินไฟล์ยาวๆอย่างเงี้ยโอ้โห service ก็คือ2 service บ้างหรือว่าถ้าบินยาวมากแบบ3 serviceเลยเงี้ยอาหารอีกอาหารโหลดมากี่เปอร์เซ็นต์อย่าง Emirates เนี่ย full service เลยอาหารโหลดกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว choice เนี่ยครบหรือเปล่าผ้าร้อนผ้าเย็นอยู่ตรงไหนวันนี้คืออีตรงเหยือกน้ำเนี่ยโอเคไหมทุกอย่างอยู่ใน good condition หรือเปล่าคือพร้อมที่จะเอาไปใช้งานหรือเปล่าเนี่ยแปลว่าก็น่าจะงานในการเช็คเซอร์วิสอย่างเงี้ยก็น่าจะหนักเหมือนกันนะพี่โอ้อย่างแกลลี่เมเนเจอร์เนี่ยหน้าที่ก็จะเยอะมากก็คือว่านอกจากเตรียมทุกอย่างแล้วเราก็ต้องเช็คด้วยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นความรับผิดชอบของแกลลี่เมเนเจอร์ลองจินตนาการว่าโอเคในตัวหนังสือเขาบอกว่าถ้าเขาโหลดของมาไม่ครบเนี่ยอย่างของบริษัทพี่เนี่ยอดีตบริษัทพี่เนี่ยคือไม่ผิดเลยอ๋อเหรอไม่ผิดเพราะถือว่ามันไม่ใช่งานของเรามันเป็นงานของแคเทอริ่งที่เขาต้องทำตามเช็คลิสต์ของเขาให้ครบแต่กลายเป็นว่าแต่เราลองจินตนาการว่าถ้าเราขึ้นไปบินแล้วอาหารหายไปสัก50ที่เออมันหายไปไหนมันไม่มีอ่ะจากคน200คนนี่ไม่มีกิน50คนน่ะคนที่ซวยคือ
คนที่ซวยก็คือลูกเรือเรานั่นเองใช่แล้วสุดท้ายพอถ้าพูดตามหลักความจริงอ่ะหัวหน้างานเราโอเคตามตัวหนังสืออาจจะบอกว่าแบบเฮ้ยมึงไม่ผิดเว้ยแต่พอความเป็นจริงอ่ะเขาก็ต้องมาโทษเราว่าทำไมคุณดูไม่ดีทำไมคุณไม่เช็คให้ดีใช่เพราะว่าเขาก็จะรับแรงกดดันมาจากผู้โดยสารอีกอ่ะใช่ว่าฉันจะกินอันนี้ทำไมยูไม่มีให้ใช่เออแล้วอีกอย่างเนี่ยพอพูดมาถึงเรื่องนี้แล้วพูดเรื่องช้อยได้ไหมได้อ่ะพูดเลยคนชอบงงมากเลยแบบอย่างบางไฟล์อ่ะสมมติไม่เต็มอ่ะสมมติถ้าผู้โดยสารวันนี้ในเครื่องบินลำนี้นั่งได้200แล้วเขามานั่งมีแค่ร้อยคนมีแค่ครึ่งนึงแล้วเขาเห็นที่ว่างเยอะแยะทำไมวันนี้ช้อยคุณไม่พออ่ะอ๋อเราไม่ได้โหลด200นะฮะเราก็โหลดไปตามคนที่ขึ้นมานะไม่ใช่ว่าแบบโหใครจะไปโหลดทิ้งวะใช่นึกออกไหมเขาก็มีการเตรียมการมาก่อนอยู่แล้วว่าแต่ละไฟล์มีคนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยถูกต้องถูกต้องเออแล้วก็ช้อยอ่ะมันไม่ได้โหลดมาแบบเกินนะคุณอย่างของบริษัทพี่นี่แบบไม่เกินอ่ะคือสมมติคน100คนน่ะอาจจะมีไก่แบบ60ใช่มีหมูอีก40อะไรอย่างเงี้ยมันโหลดเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันบางทีผู้โดยสารสมมติอยากกินไก่หมดอย่างเงี้ยเหลือแต่ปลาอย่างเงี้ยคือถ้าแอร์มีตะหลิวแพ้ก็อยากจะทำให้เขาเลยแต่คือมันเป็นในเรื่องของพวกฝ่ายเคเทอริงคือฝ่ายอาหารที่เขาจะโหลดจัดเปอร์เซ็นต์กันมาอย่างเงี้ยเออบางทีสจ๊วตแอร์ก็ได้แต่แบบเฮ้ยอีกแล้วช้อยหมดแล้วคือยังไงโดนเราโดนด่าอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออคือนอกจากในเรื่องของการนับมิลช้อยส์การเป็นคนที่เป็นแกลลี่เมเนเจอร์หรือแกลลี่โอเปอเรเตอร์เนี่ยคือนอกจากเช็คเซฟตี้ก็ต้องเช็คในเรื่องของเซอร์วิสอีกเนาะยาแต่ทีนี้คนที่ไม่ได้เป็นแกลลี่ค่ะพี่ก้อยเราก็จะมีในเรื่องของการที่ต้องเช็คเคบินด้วยเนาะเราเช็คอะไรกันบ้างคะก็อย่างที่บอกเมื่อกี้พูดถึงห้องน้ำใช่ไหมถ้าเป็นส่วนของซีทผู้โดยสารค่ะเออก็ต้องดูด้วยมีสิ่งแปลกปลอมอะไรหรือเปล่าเออใต้ซีทบน overhead locker ก็คือที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะใช่ไหมคะแล้วก็ในที่เปิดไอ้ตรง tray table คือไอ้ตรงที่วางถาดอาหารต่างๆนี่ถ้าเป็นที่ fly by นี่ต้องเอาแมกกาซีนมาครี่ให้หมดด้วยนะมาครี่เลยอะคะเหม็นไหมอะไม่คนละครี่มุกกริบมากโอเคเขาจะมีนี่ไงsafety specialist เนอะขึ้นมาแบบ random บ้างอะไรเงี้ยก็เหมือนที่บอกกัปตันชื่อดังของพี่โบใช่ไหมอันเนี้ยเขาเป็น safety specialist เลยขึ้นมาแล้วก็มี random หย่อนอะไรอย่างงี้ด้วยนิดนึงว่าเราทำได้ดีจริงๆหรือเปล่าใช่15-20นาทีอะในการทำตัวแบบ security check อะคือเขาทำกันแบบเคร่งจริงอะเพราะว่าไปดูไบค่อนข้างบินไปในหลายๆเมืองที่แบบอันตรายแบบบักกูอัฟกันแบบอันนี้เขาไม่บินเราบินใช่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 ของ Emirates ก็มีเหมือนกันก็คืออย่างสายเก่าแพ้คือ Emirates เนี่ยคือเราต้องยกซีทคูชั่นนะคะคือที่นั่งของผู้โดยสารนะทุกซีทเลยเออสายการบินในไทยไม่รู้ยกไหมไม่ได้ยกนะแต่ก็คือเราก็แบบจริงหรอของแพ้คือต้องยกขึ้นมาเพราะว่าซีทเนี่ยมันสามารถยกขึ้นมาได้ยกทุกที่นั่งเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องเช็คทุกซีทพ็อกเก็ตก็คือกระเป๋าในหน้าที่นั่งของผู้โดยสารของสายการบินที่อื่นน่ะมันเหมือนกับของที่บริษัทนึงหรือเปล่าก็คือมันจะมี notification มาว่าสมมติเรากำลังจะไปบินใน destination ที่มันเป็นเหมือนแบบความสุ่มเสี่ยงมันจะมีแบบ green yellow red ใช่ไหมก็คือในประเทศบางประเทศที่เขามีความสุ่มเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยอย่างเงี้ยมันก็จะแยกเป็นแคทเป็นอย่างเงี้ยก็คือเป็น green ก็คือมันก็จะมี procedure แบบนี้แต่ถ้าเป็น yellow เนี่ยก็จะเป็น procedure แบบนี้แต่ถ้าเป็น red เนี่ยโอ้โห strict มากก็คือแทบจะต้องลื้อมาดูทุกอย่างอะว่าเออว่าขณะเราไปที่เนี่ยมันต้องมีความขั้นตอนในการปฏิบัติงานมันจะไม่เหมือนกันเลยอะที่อื่นเป็นเหมือนกันไหมเราเรียกว่า PTI เนาะเออคืออะไรคะโอ้ยไม่รู้เลย positive target identification ตอบตรงไปปะก็ไม่รู้เลยก็คือถ้าเกิดว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์บ้านเมืองในช่วงนั้นและในประเทศนั้นๆถ้าเป็นสีเขียวที่พี่โบ๊ทบอกอ่ะก็คือปลอดภัยถ้าเป็นแบบสีเหลืองขึ้นมาแล้วแสดงว่าแบบเราต้องมีเรื่องแบบเช็คอะไรนิดนึงละอาจจะมีความอันตรายมากขึ้นถ้าเป็นสีแดงเลยเนี่ยก็อาจจะต้องเช็คทุกอย่างแบบโดยละเอียดมากๆเพื่อความปลอดภัยค่ะเราไว้ใจสนามบินนั้นๆไม่ได้อะต้องเช็คเพิ่มขึ้นใช่ไหมเข้มงวดขึ้นอย่างของ Emirates เนี่ยสมมติตอนนั้นแพบินไปอิรักเป็นเทอร์นาราวค่ะคือบินไปแล้วก็กลับไม่ได้ค้างที่นั่นอย่างเงี้ยก็คือเขาจะเอาพวกพี่พวก security guard เป็นชายหนุ่มร่างกำยำ 1-2 คนอะมานั่งกับเราด้วยเผื่อมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเงี้ยก็จะมีพวกพี่เขาเนี่ยคอยดูแลอีกทีนึงเลยเป็นเหมือนพวกแอร์มาร์แชลป่ะใช่ใช่แต่คือบางทีเขาแต่งตัวเหมือนแบบเป็นผู้โดยสารปกติเลยแล้วก็จะผู้โดยสารทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าคนนี้คือแอร์มาร์แชลนะอย่างเงี้ย
แต่ลูกเรือจะรู้ใช่ไหมลูกเรือจะทราบเพราะว่าเขาจะมาพูดคุยก่อนแบบ Hey guys my name is นู่นนี่นั่นนะอะไรเงี้ยจะบอกว่าบางประเทศมีหมาขึ้นมาด้วยนะอีก2ตัวคือมีสคิวริตี้ขึ้นมาเช็คให้เราก่อน2คนแล้วมีหมาขึ้นมาด้วยมาดมกลิ่นมาดมต่างๆมันก็ขึ้นอยู่กับเดสติเนชันที่เราไปทีเนี้ยคือหลังจากที่พูดมานานประมาณแบบเกือบครึ่งชั่วโมงนี่คือยังไม่ได้เทคออฟคือยังไม่ได้เริ่มบอร์ดดิ้งเลยด้วยซ้ำนะคือจะเห็นเลยว่าเนี่ยคืออาชีพลูกเรือคือกว่าที่เครื่องจะเทคออฟหรือว่าเริ่มบอร์ดดิ้งเนี่ยมันเสียเวลาไปแบบเฮ้ยนานอยู่นะบางคนชอบคิดว่าแอบในมุมมองผู้โดยสารอย่างเงี้ยเครื่องออกเที่ยงคืนแอลคงเริ่มทำงานกันตอนแบบประมาณเที่ยงคืนเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่จริงแล้วคือวันนี้ที่มาฟังกันคือไม่ใช่เลยนะคะจะเห็นเลยว่ามันจะต้องมีขั้นตอนโปรเซสต่างๆเนี่ยเยอะมากแล้วหลังจากนั้นคือพอเราเช็คเลยเรียบร้อยอ่ะเราจะต้องไปรายงานกับเพอร์เซอร์หรือว่ารองเพอร์เซอร์ในแอเรียนั้นๆด้วยพอพูดถึงเรื่องนี้ผู้โดยสารเนี่ยเป็นโจ๊กมากเลยเนอะสังเกตเวลาเราไปสนามบินอะแล้วเราแบบเข็นกระเป๋ากำลังขึ้นเครื่องอะกำลังเดินเข้าบริดจ์อะพอผู้โดยสารเห็นเราเดินเข้าบริดจ์อะชอบมายืนต่อคิวกันเช็คอินเขานึกว่าเดี๋ยวเครื่องก็คงจะเตรียมเริ่มบอร์ดแล้วอะเดี๋ยวใจเย็นฮะอันนั้นต้องอีกประมาณอย่างน้อยประมาณครึ่งชั่วโมง40นาทีนะกว่าเขาจะปล่อยเข้าไปอะไรเงี้ยถ้าเป็นโลคอสในไทยอาจจะแบบไวขึ้นนิดนึงเนาะแต่ว่าถ้าเป็นแบบฟูลเซอร์วิสอย่างเงี้ยคือลูกเรือนี่เข้าไปในเครื่องนี่คือใช้เวลานานมากเลยเนาะกว่าที่จะเริ่มบอร์ดดิ้งอ่ะพี่โบ๊ทนานใช่บางครั้งขึ้นไปเนี่ยเคทริ่งยังไม่โหลดเลยก็ต้องมีช่างกำลังไขอะไรอยู่อ่ะเคยขึ้นไปแล้วแบบเจอช่างกำลังแบบม้วนเชียงแบบดึงซ่วมออกมาข้างนอกอ่ะแล้วก็บอกพี่เอาไงพี่เอาไงพี่อีกนานมั้ยเนี่ยโอ้ไม่นานไม่นานเชื่อพี่ไม่นานคนที่โดนจิกหัวจากผู้โดยสารคือเรานั่นเองใช่ไว้ก่อนเราอ่ะคือกราวที่อยู่ตรงหน้าเกตโดนคอมเมนต์แล้วโดนไปแล้วบรรยากาศดูอึมครึมเราขึ้นเราก็คือเวลาเครื่องดีเลย์ผมบอกเลยนะคนขึ้นมาก็หงุดหงิดคือหงุดหงิดไปทุกอย่างอ่ะคือแบบคือเราอยากจะบอกเลยว่าเราก็อยากไปเร็วเหมือนกันถูกต้องกูก็อยากกลับบ้านเร็วกูอยากถึงเร็วเหมือนกันพูดได้โดนใจฉะนั้นน่ะใจเย็นๆเรารู้เว้ยมันเป็นสิ่งที่คือถ้าไม่ปลอดภัยอ่ะจะไปไหมอ่ะถูกผมถามหน่อยว่าถ้ามันเครื่องมันไม่ได้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยหรือว่าสะดวกสบายคุณจะไปไหมอ่ะแอร์เสียอย่างเงี้ยคุณไปไหมอ่ะส้วมหายไปหนึ่งส้วมเงี้ยอันไปก่อนละกัน10ชั่วโมงใช่ไหมคือเสื้อส้วมหายไปหนึ่งส้วมนี่มันเรื่องใหญ่นะคุณลองคิดคุณลองคิดถึงคุณสังเกตง่ายๆเวลาคุณไปบินเนี่ยช่วงเวลาอาหารอย่างเช่นเวลาbreakfast อย่างเงี้ยคือคนจะแบบปวดขี้กันพร้อมกันน่ะถูกนอกจากปวดขี้ยังอยากแปรงฟันอีกอะไรเงี้ยแล้วคนจะใช้เวลานานมากกับการเข้าห้องน้ำครั้งแรกของวันน่ะแล้วคุณลองคิดว่าคน300คนกำลังแชร์ห้องน้ำสัก 7-8 ห้องอ่ะนี่เยอะมากแล้วนี่ตีเผื่อเลยนะ 7-8 ห้องคุณลองคิดดิแล้วคนทุกคนกำลังยืนต่อคิวนะแล้วห้องน้ำนั้นมันหายไปห้องนึงอ่ะชิบหายมันคือชิบหายเลยนะมันคือชิบหายมากแล้ววันนั้นพอพูดถึงเรื่องไอ้ Purify ที่เราโจกกันเรื่องส้วมพี่ไม่ได้เล่าให้ฟังใช่ไหมอันไหนพี่ว่าเลยที่เป็นเหมือน Purify ในบริษัทแห่งหนึ่งคือธรรมดาเนี่ยบริษัทอะไรวะบริษัทไหนเนี่ยคือบริษัทแห่งหนึ่งคือเขาเรียกว่าอะไรแอร์ส่วนใหญ่เขาจะมีหน้าที่แบบเขาจะพูดกันเป็นแบบ culture ของบริษัทนี้เลยคือประมาณว่าเช็คฟัชชิ่งเช็คฟัชชิ่งเช็คสบู่ล้างมือคือแอร์เวลาแอร์เขาจะในบริษัทหนึ่งอะแอร์ต้องเปลี่ยนชุดไงอยากรู้เลยบริษัทอะไรนะต้องเปลี่ยนชุดเป็นอีกชุดหนึ่งเขาก็เลยหน้าที่เนี้ยส่วนใหญ่แอร์เขาจะดูให้เพราะยังไงเขาต้องเข้าห้องน้ำอยู่แล้วเขาจะเช็คฟัชชิ่งเช็คสบู่ว่ามีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีไฟล์หนึ่งที่แบบแอร์ไปเช็คฟัชชิ่งแล้วมันเงียบกดแล้วมันเงียบมันเงียบเขาก็เลยแบบเรียกเพื่อนมาเธอเป็นไรไม่รู้อะแกมาช่วยเราดูหน่อยดีเขาก็กดกันอีกมันก็ไม่ดังอีกเรียกเพื่อนมาอีกคนเฮ้ยมันเป็นอะไรอ่ะกดอีกทีคราวนี้ซ่วมระเบิดเฮ้ยแล้วคีย์ก็เฮ้ยอยู่ดีก็ทองมาแปะตัวแน่นอนแล้วที่ซวยสุดคือไอ้คนที่เช็คคนแรกมันอยู่หลังสุดไงรอดแล้วมันก็กวักมือเรียกเพื่อนคนอื่นมาเติมทีละคนไงเพื่อนคนสุดท้ายเพื่อนคนสุดท้ายก็จะหนักที่สุดก็คือเป็นคนไปกดคนสุดท้ายคือขี้ตันมันอารมณ์เหมือนช่างเขาอัดเพรสเชอร์อยู่ในแทงอยู่อะแล้วเขาไม่ได้บอกอะไรเราโอ้ยสงสารแล้วที่พีกว่าคือแอร์3คนนั้นกลับมาที่บริษัทแล้วก็อาบน้ำแล้วก็ไปบินต่อโอ้โหเป็นแอร์นี่ไม่ใช่สวยหรูนะคะเจอกองเงินกองทองแล้วก็ไปบินต่อแอร์ไฟลท์นั้นนี่ก็คือใครได้กินแปลกๆก็คงไม่น่าจะแปลกใจมันมาจากตัวนู้เองแต่ว่า
วันนั้นน่าจะดีเลย์นานมากนะไฟล์วันนั้นแต่วันนั้นไฟล์วันนั้นพี่ไม่ได้ไปอ่ะนะเพื่อนพี่ไปโหพี่โบ๊ทเลยอดดมเลยอ่ะเอออุ๊ยแต่ไอ้เรื่องพวกนี้มีให้เล่าเยอะเรื่องขี้เรื่องเยี่ยวในการทำงานบนเป็นลูกเรือทำมาหมดแล้วอ่ะใครอยากฟังเรื่องพวกนี้ลองแบบว่าทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้นะคะในแบบของช่อง YouTube หรือใน Facebook The Topic อย่างเงี้ยเออเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเพราะว่าลูกเรือเนี่ยเจอบริกรรมพวกนี้เยอะมากแบบเยอะจนแบบคือเล่า10ชั่วโมงก็ไม่หมดอะตลอดชีวิตการทำงาน11ปีของพี่เนี่ยคือมันมีทุกไฟท์มันมีปัญหากับขี้ทุกไฟท์อะไรอย่างเงี้ยคือแอร์กับขี้มันหนีกันไม่พ้นน่ะจริงแอร์มีอะไรนะขี้อ้วกขยะเออขี้อ้วกขยะเนี่ยเป็นโอ้โหสิ่งหอมๆอย่างเงี้ยคือใครสนใจอยากฟังเพิ่มก็บอกกันเข้ามาได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องคลี่ๆให้ฟังอะไรแบบนี้ทีนี้เรามาสรุปกันตั้งแต่ต้นดีกว่าว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก่อนเครื่องจะเทคออฟเนี่ยแอร์กับสจ๊วตเนี่ยเขาใช้เวลากันไปประมาณกี่นาทีคะเนี่ยเอาแต่ละแอร์ไลน์ก่อนไหมก็ของ Emirates หรออย่าง Emirates สมมติเริ่มถ้านับเวลาจากบรีฟฟิ่งจนถึงก่อนที่จะไปบอกเพอร์เซอร์ว่าโอเคค่ะทุกอย่างเซฟนู่นนี่นั่นพร้อมจะบอร์ดดิ้งเงี้ยก็รู้สึกประมาณแบบโอ้ชั่วโมงครึ่งเกือบ2ชั่วโมงอะเพราะว่า Emirates คือมันนานมากบรีฟฟิ่งก็เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วเข้าไปในเครื่องมีการแบบว่าเช็คของนู่นนี่นั่นอีกอะบางทีสมมติของมันไม่ครบของดีเลย์อย่างเงี้ยเคยออนกราวด์ยังไม่ได้บอร์ดดิ้งอะนานสุดรวมทุกอย่างแล้วชั่วโมงครึ่งนานมากของไฟลท์ดูไบอะคะของพี่ก้อยหรอถ้าเฉพาะตอน safety security check นะก็ไปละประมาณครึ่งชั่วโมง40นาทีแล้วก็เช็คอาหารนานเหมือนกันเพราะว่าบางทีเรามีอาหารพิเศษเนาะสมมติว่ามีผู้โดยสารเป็นอะไรอะเบาหวานก็นะเออแล้วมันขาดอาหารแบบชนิดนั้นไปจริงๆก็ต้องรอใช่ อาหารนี่สำคัญก็คือก่อนเครื่องปิดอะยังไงอาหารก็ต้องมาเพราะว่าผู้โดยสารทานอาหารปกติไม่ได้ใช่ไหมจริงๆแล้วที่เราทำทั้งหมดเนี่ยเนาะมันก็เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารสูงสุดก็คือเซฟตี้มาก่อนแล้วก็เซอร์วิสก็ตามมาติดๆเลยนะก็คือจะเป็นเรื่องของการบริการอาหารเครื่องดื่มอะไรประมาณเนี้ยรวมๆแล้วก็น่าจะอยู่ที่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะเกือบๆเท่าน้องแพรเพราะว่าเครื่องพี่ก็เล็กกว่าของบริษัทแห่งหนึ่งของพี่โบ๊ทล่ะคะของพี่อ่ะใช้เวลาประมาณสักก็คือบรีฟฟิ่งที่บริษัทก็ประมาณเนี่ยครึ่งชั่วโมง40นาทีใช่ป่ะแล้วก็ต้องนั่งรถไปอีกเพราะว่าบริษัทแห่งนี้ briefing room มันไม่ได้อยู่ในสนามบิน briefing room มันเป็นตึกของบริษัทซึ่งมันทางออกข้างหลังของตึกมันก็คือติดกับทางที่เป็นแท็กซี่เวย์เป็นรันเวย์ของเครื่องบินอ่ะมันก็คือเหมือนประมาณ brief เสร็จแล้วก็เราก็ไปนั่งรถแล้วเราก็ไปที่เครื่องเลยโดยที่ไม่ต้องผ่านสนามบินถ้าเป็นสนามบินนี่พูดถึงสนามบินในประเทศต้นทางนะก็คือในเบสเราอ่ะก็จะเป็นแบบนี้เราขึ้นไปก็คือมันเสียเวลามากอ่ะคือสมมติบรีฟถ้ายิ่งวันไหนต้องไปบินกับหัวหน้าชื่อดังกับตันชื่อดังเนี่ยก็จะบรีฟนานเป็นพิเศษเพราะว่าทุกคนจริงเพราะว่ามันจะแบบต้องมีการเตรียมการพูดเมื่อไหร่จะจบเนี่ยอะไรเงี้ยบางวันอ่ะคือบรีฟก่อนเวลารถออกอ่ะเกินเวลารถออกไปอีกอ่ะเราก็ต้องรีบขึ้นไปอะไรเงี้ยแล้วพอขึ้นไปเสร็จเนี่ยก็คือใช้ประมาณเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะแต่ด้วยความที่ว่าเซอร์วิสของการบินไทยอ่ะมันเยอะมากประดิษฐ์ประดออุปกรณ์มันเยอะมากบริษัทแห่งหนึ่งสิพูดไปแล้วแหละเราไม่พูดแล้วเราไม่ทันแล้ว เราพูดไปเลยเพราะว่าเราเป็นอดีตแล้วเราพูดได้โอเคคือมันใช้คือสิ่งที่ต้องทำมันเยอะมากอ่ะในเวลาที่แบบแค่ครึ่งชั่วโมงหรือ40นาทีอย่างเงี้ยมันก็เหนื่อยมากและอย่างของแอร์ไลน์อื่นผมไม่รู้ว่าแบบอาหารพิเศษมันเยอะเท่ากันบินไทยหรือเปล่าอุ้ยเขามีบ้างนะแต่ว่าเราสายแขกอ่ะเราสามารถแบบพูดตรงๆไปกับแคชชิ่งได้เลยไงทำไมไม่มีฉันจะรออยู่นะ อะไรอย่างเงี้ยผมเคยเจอลิสต์อาหารพิเศษที่ยาวที่สุดอ่ะมันจะเป็นเหมือนเวลาถ้าเราได้อาหารพิเศษมาใช่ไหมมันจะมีชื่อผู้โดยสารกับเบอร์ซีทมาว่าเขานั่งตรงไหนชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยผมเคยดึงแผ่นนั้นน่ะสูงกว่าผมอ่ะไม่มีเคยมีเหมือนกันเราต้องเช็คให้ครบอ่ะเป็น200กว่าคนน่ะใช่ใช่ใช่มีเหมือนกันเยอะขนาดนั้นอ่ะคือดึงเยอะจริงคือถ้ามันไปในไฟล์ที่เขาบริสมมติอย่างที่เรารู้กันอ่ะไอ้ไฟล์อย่างเช่นแบบอินเดียอย่างเงี้ยก็จะเป็นอาหารพิเศษแบบเวชอะไรอย่างเงี้ยแบบเยอะมากแล้วเวชก็ต้องมีแยกอีกนะ VG VL คือมันไม่ใช่อย่างเดียวกันอีกนะคุณเขาจะมีในเหมือนแบบประมาณว่าถ้า VG VL อะไรเงี้ยแบบสมมติอาหารจะเป็นประมาณว่าอันเนี้ยคนเขาสามารถกินผักนะแต่ว่าเขาไม่กินแบบว่าที่มันออกมาแบบเป็นรากแบบที่อยู่เป็นหัวบางคนกินแบบต้องเหนือดินเท่านั้นอะไรเงี้ยเขามียิบย่อยอ่ะใช่แล้วพอมันเยอะขนาดเนี้ยแบบ
คือถ้ามันเป็นในไฟล์อย่างไฟล์อินเดียมันยังโอเคที่แบบเหมือนอาหารมิลช้อยส์ในวันนั้นอ่ะมันค่อนข้างจะออกแบบมาแก้ปัญหาส่วนนี้ส่วนหนึ่งไปแล้วสำหรับการพลาดอะไรเงี้ยแต่ลองๆกันหลังๆเนี่ยที่เด็ดสุดคือออสเตรเลียจริงหรอออสเตรเลียเป็นคนออสซี่ทำไมใช่ไม่ใช่คนออสซี่ไงเป็นคนที่มาจากอินเดียแล้วก็มาทรานสิตแล้วก็ไปออสเตรเลียแบบเยอะมากแล้วอุปกรณ์ก็คืออย่างเช่นพวกของที่เสิร์ฟในวันนั้นน่ะมันก็เป็นตามรูทก็คือเป็นอาหารแบบสมมติเป็นสเต็กสมมติเป็นเนื้ออย่างเงี้ยคนอินเดียไม่กินเนื้ออยู่แล้วเออฉันอยากได้เวชเออแล้วช้อยอีกอันนึงก็เป็นไก่อะไรเงี้ยแล้วก็มันก็ไม่มีเวชไงมันก็ไม่มีเวชมันก็ไม่มีเวชเนี่ยทำยังไงอ่ะแล้วลิสต์อันนั้นน่าจะยุ่งมากเพราะเราต้องเช็คแบบโหละเอียดมากเขาแบบเท่านี้ต้องตามจำนวนแล้วต้องไปคอนเฟิร์มกับอีลิทที่กำลังจะออกมาด้วยนะว่ามันตรงกันว่ามันเท่ากันอะไรเงี้ยโหแล้ววุ่นมากคือใช้เวลาไปเยอะอะไม่พอที่จะเริ่มบอร์ดดิ้งผู้บริษัทย้ายที่อีกใช่คือตามหาต้องขอความกรุณาผู้บริษัทนะคะนั่งที่เดิมก่อนค่ะอยู่ไหนค่ะใช่แล้วบางทีก็มาด่าเราแต่เดี๋ยวยูเป็นคนย้ายที่แล้วยูไม่ได้บอกใครหรือเปล่าใช่ยูดีย้ายเองโดยไม่บอกเลยแต่ไม่หรอกสุดท้ายเขาก็จะบอกว่าก็บอกคนนู้นไปแล้วไงคนไหนเออก็คนไหนคนไหนอ่ะเออคนนี้ละนามคือเรียกได้ว่าสรุปแล้วกี่นาทีของพี่โบ๊ทบริษัทแห่งหนึ่งก็พี่ก็เหงื่อแตกจักระแลเปียกจนถึงบางทีบอร์ดดิ้งแล้วพี่ยังจักระแลเปียกเลยจริงๆขอแอดเย็นๆได้ไหมคือจะต้องสะจวดเต่าแตกเลยอ่ะมีจริงๆแอร์ต้องมายืนเอาใบแบบเซฟตี้แพมเฟลตพัดให้อ่ะสมัยก่อนอ่ะพี่โบ๊ทคะเต่าซึมเออบางทีมันร้อนจริงนะเราแบบคือทำงานแบบเยอะมากบางทีแบบผู้โดยสารบอร์ดแล้วพี่ยังเช็คไม่เสร็จเลยเออจริงก็ต้องให้คนอื่นรับหน้าไปก่อนให้คนอื่นรับหน้าไปแกลลี่แมเนเจอร์ก็ต้องเช็คคือต้องเช็คให้ชัวร์ที่สุดอ่ะเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดไม่งั้นขึ้นไปอ่ะมันต้องแก้ปัญหาอะไรแบบ108,900มากและอาหารพิเศษบางอย่างมันแก้ไม่ได้จริงๆอ่ะโคเชอร์มิลอย่างเงี้ยคุณไปแก้ไงรู้จักโคเชอร์มิลใช่ไหมโคเชอร์มิลก็จะเป็นแบบอาหารที่มาเป็นกล่องเลยเนาะแล้วต้องของเอมิเรสนะไม่รู้เป็นกบฏเนี่ยเหมือนกันไหมจะต้องยื่นไปให้ผู้โดยสารเขาเช็คเลยว่าอาหารเป็นแบบนี้นะคะให้เขาแกะเองมันเป็นก็คือเขาเรียกว่าศาสนาอะไรเป็นยิวป่ะยิวที่มันต้องแบบเขาต้องทำมาในครัวของเขาโดยคนของเขาแล้วก็มีซีลอื่นเลยอย่างเงี้ยคือมีซีลทุกอย่างเลยนะคุณซีลนี้เบรกไม่ได้นะจนกว่าเขาจะเป็นคนแกะเองต้องให้เขาเห็นให้เขาแตะให้เขาได้แกะเองเลยเขาบางคนแบบเข้มมากๆเนี่ยไม่ให้อุ่นอาหารด้วยซ้ำอะสมมติอาหารเปิดมาแบบเขากินแบบเย็นๆเออเขากินแบบเย็นๆเลยเขาบอกอย่ามายุ่งกับของเขาต่อให้เราลืมมาอุ่นน่ะไอ้ที่ในไอโคคอร์ดธรรมดาที่เป็นฟลอยด์อาหารที่เรากินบนเครื่องใช่ไหมอันนี้มันมีซองพลาสติกอีกอันหนึ่งมาหุ้มไว้ด้วยนะคือคุณห้ามไปแกะของเขาคุณต้องยัดไปแล้วเวลาอุ่นมันก็จะพองๆอ่ะเหมือนลมมันก็จะพองๆอ่ะเขาก็อย่างนั้นจริงๆเลยเขาก็กินของเขาอย่างนั้นซึ่งถ้าสมมติไฟล์นั้นอย่างเงี้ยเราลืมเช็คอ้าวชิปหายไม่มีโคเชอร์มิลคือลูกเรือนี่บรรลัยเลยนะพี่เคยเจอ40วันแล้วมันเก็บในคานไม่ได้เออกล่องมันใหญ่กล่องมันใหญ่มันเก็บในคานไม่ได้นะแล้วกองไว้ในนั้นแล้วก็หันไปถามแคทลิงพี่จะให้ผมเก็บที่ไหนอ๋อไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ต้องหาที่เก็บเองเอ้าแล้ว2มื้ออ่ะ40คน2มื้อก็เป็น80กล่องเอ้ยหันสากเลยทีเดียวไฟนั้นนะไม่อยากจะนึกภาพจักระแลเปียกก่อนเด็กออกจักก็คือเปียกต่อไปไม่บัญญัติบัญญัติออกโปรตัวเองก่อนได้มั้ยแล้วจักก็ยังเปียกอยู่หลังๆเราฉลาดไงกูกดดูในระบบก่อนดูเช็คอาหารก่อนวันนี้น่าจะเหนื่อยนะแล้วก็ดูเช็คอีกอย่างนึงก็คือเช็คเขาเรียกว่าอะไรลูกเรือเด็กอายุอะเหมือนเพอร์ซันแนลอะเพราะส่วนใหญ่งานที่เหนื่อยที่สุดในบริษัทเนี้ยเด็กจะเป็นคนที่ต้องทำไงถ้าชื่อเราสุดท้ายเนี่ยรู้เลยเป็นแกลลี่แน่นอนไม่โทรไปแล้วพี่ผมรู้สึกป่วยอยู่ดีๆคอเจ็บเออรู้สึกคลื่นไส้อาเจียนเราก็ส่งไม้ต่อให้กับคนที่นอนสแตนบายอยู่บ้านโดนเรียกไปยินโคตรเร็วเลยใครคือเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าก่อนที่เครื่องบินหนึ่งเนี่ยจะเทคออฟหรือว่าเริ่มบอร์ดดิ้งไปได้เนี่ยใช้เวลานานมากนะคะแอร์เขาเนี่ยไม่ใช่ว่าเดินชุบชับสวยๆผ่านผู้โดยสารไปแล้วก็พร้อมบอร์ดดิ้งคือแอร์แล้วก็สจ๊วตเนี่ยเรียกได้ว่าเพิงเลยอ่ะหัวกระเพิงกระเซิงมากคือเขาต้องเช็คนู่นนี่นั่นตลอดเวลาเงี้ยถ้าคุณผู้ชมคนไหนมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถสอบถามพวกเราทิ้งเอาไว้ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีในช่วงของถามตอบเดี๋ยวเราจะมาเมาท์มอยฝอยประเด็นพวกต่างๆพวกนี้ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ฟังกันนะคะก่อนจากกันพี่ก้อยฝากผลงานซิได้ข่าวว่าช่วงนี้ฮอตมากมีผลงานอะไรบ้างคะอ๋อช่วงนี้เหรอคะใช่อันนี้คือขายตรงได้เลยหรอขายตรงได้เลยเขินจังเลยอ่ะไม่ค่อยถนัดแต่คือมาเป็น 1A4 เลยนะคะท่านผู้ชม ก
ก็ตอนนี้ก็ยังบินอยู่เนาะแล้วก็พี่ก้อยก็มีเพจ Facebook page นะคะแล้วก็ YouTube channel นะคะชื่อ Expert Crew by พี่ก้อยนะคะก็เป็นเพจที่ให้แรงบันดาลใจนะคะเกี่ยวกับการเป็น Air Steward เนี่ยแหละแล้วก็บวกกับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานด้วยมันเป็นฟรีคอนเทนต์ที่พี่ก้อยตั้งใจทำให้เด็กเออแบบฟรีๆไปเลยนะคะแบบฟังกันได้ใช่แล้วก็เดี๋ยวพี่ก้อยกับน้องแพนเนี่ยเดี๋ยวจะมี YouTube มาคอลแลบกันด้วยนะคะก็เดี๋ยวฝากติดตามว่าจะเป็นหัวข้ออะไรนะคะแล้วก็น้องใหม่ล่าสุดนะคะตอนนี้พี่ก้อยก็ทำโรงเรียนนะคะโรงเรียนสอน Air Steward เนี่ยแหละชื่อ Flight Attendant Prep House นะคะ The First Bilingual Flight Attendant Academy in Thailand นะคะก็คือเป็นโรงเรียนแห่งแรกแห่งเดียวในประเทศไทยเนาะที่สนับสนุนให้นักเรียนเนี่ยเรียนเกี่ยวกับการสมัคร Air Steward บุคลิกภาพแล้วก็สร้างเสริมทัศนคติคิดบวกเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษ อย่างเต็มรูปแบบคือแบบ inter มากเลยใช่ๆ ก็อยู่ที่พญาไทนะคะถ้าเกิดว่ามาบีเทสก็พญาไททางออก2มันละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอละเอียดไม่ไม่เดี๋ยวจะขึ้นเป็นแถบไปข้างล่างว่าอาจจะเป็นแถบยาวไปเลยเชียร์มาขึ้นมาแล้วของพี่โบ๊ทล่ะคะของพี่โบ๊ทเหรอฮะผลงานอะไรคะสามารถติดตามความปากหมาได้จันทร์ถึงศุกร์ 5:00 น.ในรายการ Daily Topic แล้วก็รายการก็คือตอนนี้ก็ทํา Daily Topic แหละแล้วก็ Daily Topic นะพี่โบ๊ททุกวันอยู่แล้วแต่ธรรมดาไม่ได้มาแบบซอฟขนาดนี้ไงไม่ที่จริงแพ้ก็ไม่ได้อยากเห็นด้านซอฟพี่โบ๊ทไงก็อยากเห็นความเป็นตัวตนพี่โบ๊ทนี่ก็เป็นตัวตนระดับหนึ่งแล้วแต่เราให้เกียรติคนที่คุยไงถ้าสมมติให้เกียรติแล้วถ้าสมมติด้านนั้นคือคุณวินยูเหมือนที่คุยกันทุกวันก็คงจะแบบจินตนาการว่าแพรเป็นพี่จอนก็ได้นะโอ้โหอย่าเลยอย่าเลยไม่แต่รายการตอนนี้ในเดอะท็อปปิกมีเยอะมากก็คือมีทุกสไตล์แล้วอ่ะคือเริ่มเดี๋ยวเนี่ยอย่างรองเท้าก็น่าจะออนไปแล้วจากหลังที่เราแบบคุยกันเนี่ยก็คือมีเกี่ยวกับพวกรองเท้าแล้วในอนาคตนี่ก็คือมีโปรเจกต์ที่จะทำเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอีกอะไรเงี้ยสนใจมากๆเลยค่ะคือจริงๆแล้วก็คือเพจเราเนี่ยทำอ่ะคือเราต้องการความแบบเรียลอ่ะคือชอบความแบบตรงๆหรืออะไรเงี้ยก็คือจะเป็นคอนเซปต์ของชาแนลของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับโอเคค่ะแล้วก็ฝากผลงานของตัวแพด้วยก็แพมีเป็น YouTube นะคะแล้วก็เป็นแฟนเพจ Facebook เกี่ยวกับชีวิตลูกเรือแล้วก็ไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยแพก็จะแบบออกแนวแบบเมามอยสนุกสนานก็ไปตามกันได้นะคะ This is Pimmy Pran นะคะก็เขียนไม่ถูกก็สามารถเปิดเข้าไปดู YouTube นี้ได้เนาะตอนเริ่มก็ได้ตอนเริ่มคลิปนี้เนี่ยมันจะมีตัวขึ้นมาอยู่แล้วว่าดูกันได้ว่า This is Pimmy Plan ผลงานเราคืออะไรถูกต้องโอเคสำหรับคลิปนี้ยาวมากแล้วอ่ะที่จริงมันยาวได้มากกว่านี้แต่กลัวมันจะยาวเกินไปทุกคนก็ใครอยากเมาเพิ่มเติมก็เม้นเข้ามาได้แหละสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ Fasten your seat belt